สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงหกโมงไอแลนด์9โมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองและทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางอีกจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันต้องพันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะเชิดชูบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกข์กันสหายเอ๋ยเรามี
สี่เท้าสหายแม้ท่านก็มีสี่เท้าเหมือนกันมาเถิดท่านจงกลับมาสิงโตเอ๋ยทำไมท่านจึงได้กลัวหนักหนาหนีไปไม่กลับมาสู้กับข้าเล่าสิงโตสุกรเอ๋ยท่านได้เป็นผู้ไม่สะอาดโขมีขนเปื้อนเหม็นโอด้วยของเน่ากลิ่นฟุ้งไปถ้าท่านประสงค์ต่อสู้แล้วก็เราจะให้ความชนะแก่ท่านไปนะสหายสุกรดำขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็เหมือนเดิมที่เหมือนเดิมมี2อย่าง1ถ่ายทอดเสียงผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกหิมะผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวคอกสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมนี่สองพุ่มปุ้ยเหมือนเดิม6 องศาวันนี้6 องศาแล้วก็อยู่ในห้องใต้ดินก็เลยพุ่มปุ้ยหน่อยต้องขออภัยทุกท่าน ตอนนี้ก็FC ท่านแรกเข้ามาคุณโยมกัญญาสบายคุณโยมกัญญาสบายคุณโยมกัญญาสบายโอ้โมทนาสาธุตื่นแต่เช้าเลยนะนี่เหมือนกับป่าหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้ที่นี่กำลังสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าแต่ที่เมืองไทยก็4:00คุณโยมกัญญาตื่นแต่เช้าเลยนะนี่4:00 FC อื่นๆยังไม่เข้ามาต้องไปประมาณ5:00จึงจะมีตื่นกันมาเยอะตอนนี้บางท่านก็ยังไปเรียกอะไรอะไปเจาะยางอะเขาเรียกไปอะไรเจาะยางที่สวนยางอ่ะผู้มีกิเลสกำลังไปเจาะตัดยางอยู่ไปลองเอายางมาตั้งแต่ตอนเที่ยงคืน1:00 2:00มาจนถึงเช้าเลยในบางวันก็จะ6:00แล้ว
เข้ามารายการบอกว่าเนี่ยกำลังอย่างเมื่อวานเนี่ยกำลังเจาะตัดยางอยู่แบบนั้นกำลังตัดยางอยู่อ้าวนี่เอฟซีตัวจริงมาแล้วตื่นเช้าเหมือนกันสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านท่านสุริยันบอกว่ากราบนมัสการครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้วันนี้ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะนี่เอารายงานมาเนอะดินฟ้าอากาศความร้อนความหนาวตอนเช้าๆนี่คงยังไม่ร้อนเลยนะแต่เดี๋ยวสายๆมาก็ร้อนแต่ว่าถ้าฝนตกก็ดีฝนตกก็ไม่เป็นไรเอาละตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้ต้องให้จบวันนี้นะวันนี้ต้องให้จบเรื่องของท่านพระโลลุทายีต้องเอาให้จบวันนี้เพราะมันว่ามาหลายวันแล้วประมาณนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะเนี่ยนี่ครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามก็มาถึงตื่นเช้าทุกวันครับผมเหมือนนะตื่นเช้าทุกวันเพราะว่าต้องเตรียมขึ้นไปทำวัดเนาะเดี๋ยวตีห้าครึ่งนี่ก็ไปทำวัดสวดมนต์ขณะนี้หลวงพ่อก็เตรียมมาละตีสี่ครึ่งก็ไปนั่งทำสมาธิทำกรรมฐานภาวนาบนวิหารหลวงตั้งแต่ตี 4 ครึ่งตี 4 ครึ่งถึงตี 5 ครึ่งประมาณ1 ชั่วโมงก็ตี 5 ครึ่งก็เริ่มทำวัดสวดมนต์สวดกรรมฐานไหว้พระธาตุตื่นเช้าทุกวันวันนี้วันพระเข้าอุโบสถฟังพระปาติโมกครับโอ้ใช่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 ตรงนี้วันก็เข้าฟังปาติโมกเดี๋ยวตี 5 ครึ่งประมาณน่าจะประมาณ6 โมงก็ฟังปาติโมกทำวัดย่อทำวัดไม่สวดมนต์ทำวัดย่อเสร็จแล้วก็ไปประมาณตี 5:45ตี 5:50เนี่ยนะฟังปาติโมกกันโอ้สาธุสาธุตื่นเช้าทุกวันตื่นเช้าทุกวันครับผมเหมือนนะฟังปาติโมกมาไอร์แลนด์นี่ไม่ได้ฟังปาติโมกเลยไม่มีคนสวดปาติโมกไม่มีพระลงอุโบสถก็ไม่มี อุโบสถก็ไม่มีกำลังจะก่อสร้างอยู่นี่สร้างวิหารบางทีจะสร้างวิหารลวดอุโบสถสร้างวิหารลวดอุโบสถแต่ว่ายังช้าเหลือเกินตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มก็ยังไม่ได้รับอนุญาตทั้งติดต่อประสานงานอยู่จำนวนขนาดความเล็กความใหญ่ก็ยังไม่ได้อันนี้นะยังไม่ได้รับอนุญาตไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆก็ท่านพระโลลุทายีตอนนี้อยู่ในมลวัคไม่ใช่มลกอนะมละมนทินมละแปลว่ามนทินในเรื่องนี้ท่านโลลุทายีจะมีมนทินละมีไปแล้วเมื่อวานนี้เล่ามาจนถึงว่าตกเวชกุฎีคือไปตกหลุมส้วมไปตกส้วมตกขออภัยหลุมคูดนะสมัยโบราณเนี่ยท่านห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยมันเป็นขุดนะขุดเป็นหลุม
แล้วก็เอาไม้วางปากหลุมใช่ไหมเอาไม้วางปากหลุมแล้วก็นั่งทายนะตอนเช้านี้เนี่ยตอนกำลังตีสี่ยังไม่มีใครทานอาหารขออภัยถ้ากำลังทานอาหารทานอะไรกันอยู่ก็ต้องขออภัยเมื่อวานนี้เล่ามาถึงตอนที่ท่านพระโลลุทายีเนี่ยอวดว่าเป็นนักเทศญาติโยมทั้งหลายพากันยกย่องสรรเสริญพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะนั้นยังกระจอกว่างั้นถ้าได้ฟังอาตมานี่จะว้าวขนาดไหนว่างั้นนะญาติโยมก็เลยนิมนต์เทศตั้งแต่เช้าตอนกลางวันน่ะหลังฉันเพลนะนิมนต์ท่านเทศเก่งเป็นนักเทศเก่งว่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะยังกระจอกอ่ะขอนิมนต์ท่านเทศมันได้ขึ้นไปธรรมาสก็นึกบทธรรมไม่ออกเทศไม่ออก4ครั้งอ่ะตอนกลางวันครั้งหนึ่งตอนเย็นหัวค่ำยามแรกอีก1ครั้งยามที่2ประมาณตีประมาณ4ทุ่มอีก1ครั้งยามที่3ประมาณตี2อีกครั้งหนึ่งขึ้นธรรมาสนะก็หกโมงเช้ายามสุดท้ายขึ้นธรรมาสอีกเพราะว่าเขาฟังเทศกันทั้งคืนนะเนี่ยวันธรรมสวนาอย่างวันเนี้ยฟังเทศตอนกลางวันแล้วก็ยาวไปถึงกลางคืนจนถึงรุ่งเช้าสว่างนู่นน่ะก็ขึ้นเป็นยามสี่ครั้งเขาก็นิมนต์รูปอื่นแทนไปก่อนเหมือนกันอาตมายังไม่เทศตอนนี้เดี๋ยวไปเทศตอนยามที่สองยามที่สองขึ้นไปนั่งอีกไม่ได้ยามที่สามขึ้นไปนั่งยามที่สี่ขึ้นไปนั่งไม่ได้เรื่องนะเว้ยองค์นี้ ที่สี่ก็ไม่ได้ที่สามอ่ะนะที่สามอาตมาจะไปยามที่สี่ยามที่สี่ขึ้นไปก็เทศไม่ได้อีกก็ถูกไล่ลงธรรมาสน์ก้อนหินก้อนดินไม้อะไรก็ปาใส่ก็ต้องวิ่งหนีต้องวิ่งหนีท่านมาอวดยกตนเทียบกับพระคุณเจ้าของเราเทียบกับพระสารีบุตรเทียบว่าดีกว่าสารีบุตรดีกว่าโมกขันลาเหมือนกันนะไปว่าไล่วิ่งหนีวิ่งออกธรรมศาลาลงธรรมวิ่งออกไปมันมืดเนาะมันยังไม่สว่างแต่มันยังไม่สว่างมันมืดตกหลุมขี้ตกหลุมขี้เลยนี่ประชาชนเนี่ยมหาชนทั้งหลายก็มาพูดคุยกันสนทนากันภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันในโรงธรรมมหาชนทั้งหลายก็สนทนากันว่าพระโลลุทายีเนี่ยอวดเก่งอวดเป็นนักเทศเพราะนิมนต์เทศก็เทศไม่ได้วันนั้นยกตนมาข่มกับพระสารีบุตรพระคุณเจ้าของเราข่มกับพระคมพระโมคคัลลานะเหมือนกันนะพุทธเจ้าเสด็จมาตอนเช้าเนี่ยพุทธเจ้าเสด็จมาที่โรงธรรมเป็นภิกษุทั้งหลายสนทนากันอยู่ก็ตรัสถามโอ้มีเรื่องอะไรกันภิกษุทั้งหลายเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้ไม่ใช่ในชาตินี้เท่านั้นมันหลายมาแล้วหลายชาติมาแล้วท่านโลลุทายีตกหลุมขี้เนี่ยนะ หลายชาติมาแล้วเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธองค์ไหนเมื่อไรบ้างขอเล่าให้ฟังพระพุทธองค์ก็เล่านิทานให้ฟังชาดกราชสีกับสุกรราชสีกับสุกรเนี่ยนะเกิดคอมเมนต์กันขึ้นมาท้าดวลกันเอามาตัวต่อตัวเหมือนกันเนี่ยสุกรกับราชสีก็คือสิงโตเนี่ยเหมือนที่ปะหน้าไปเมื่อกี้เนี่ยสหายเอ้ย
เรามีสี่เท้าท่านก็มีสี่เท้าเหมือนกันท่านหนีเราไปทําไมเหมือนกันนะหมูว่าสุกรเนี่ยนะสุกรหมูว่าคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องมันปะทะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสุกรเนี่ยมันก็ไปตกหลุมขี้อ่ะไปคือมันไม่ใช่ตกอ่ะคือมันชอบไปแปดเปื้อนไปคลุกคลีไปจมอยู่กับหลุมขี้บ้างของเน่าของเหม็นไปหากินอ่ะหมูอ่ะหมูสุกรนี่นะมันก็ไปหากินของมันไอ้ที่สกปรกหากินขี้หากินอะไรไปเนื้อตัวของมันก็เหม็นทีเนี้ยเนื้อตัวของมันก็เหม็นมันไปเกลือกกลั้วมาเหม็นเสร็จแล้วก็วิ่งมาจะชนกันจะสู้กับราชสีห์ราชสีห์เหม็น สิงโตเหม็นวิ่งหนีสิงโตไม่สู้สิงโตไม่สู้สิงโตวิ่งหนีบอกท่านหนีทําไมวันเราก็สี่เท้าเหมือนกันเหมือนกันท่านมีสี่เท้าเราก็มีสี่เท้าท่านหนีทําไมท่านกลัวทําไมนั่งหนาวกันนะสิงโตก็บอกว่าโอ้ท่านถ้าท่านจะต่อสู้นะท่านน่ะมันเหม็นน่ะมันตัวเหม็นกลิ่นคลุ้งฟุ้งไปหมดเนี่ยเราเหม็นเราไม่เอาไม่สู้ว่างั้นน่ะถ้าท่านจะสู้ก็เรายกให้ท่านชนะไปเรายอมยอมแพ้ ยอมแพ้เพราะว่าเนี่ยก็สรุปว่าเรื่องสมัยโน้นเนี่ยท่านพระเดี๋ยวสุกรน่ะสุกรมาชาตินี้ก็มาเนี่ยมาเกิดเป็นท่านพระอะไรเมื่อกี้เนี่ยโลลูทายีของนะเกิดเป็นโลลูทายีส่วนราชสีห์ก็เนี่ยชาตินี้ก็มาเกิดเป็นสารีบุตรเรานี่มาเป็นพระสารีบุตรเลยนะนี่จตุปโทเนี่ยจตุปโทอหังสัมมะตวัมปิสัมมะจตุปโทเรามีสี่เท้าท่านก็มีสี่เท้าราชสีห์ว่านะเอหิสีหะนิวัตตัดสุตัดสีกลับมาเหมือนกันมาสู้เราเหมือนกันนี่ว่าตัดสุเนี่ยนะเลยพระพุทธองค์เลยตัดตรัสพระคาถาตรัสพระคาถาว่าอสัจชายะมลามันตาอสัจชายะมลามันตาอนุถามนะมลาคลามลังวันนัตสะโกสัจชังปะมาโทลักขะโตมะลังนะปะมาโทลักขะโตมะลังมนทั้งหลายนะมนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่มันเป็นมนทินความเกลียดค้านเป็นมนทินของผิวพันร่างกายของเรานี่นะแล้วก็ความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาเป็นมนทินของผู้รักษาไหนละนาฬิกามีไหนละจะหมดเวลาเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนหานาฬิกาไม่เจอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่เป็นมนทินคือตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่านะตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่ามนทั้งหลายคาถาทั้งหลายประสูตรพระวินัยธรรมะทั้งหลายถ้าไม่ท่องไม่บนเนี่ยก
็จะลืมนะก็จะลืมก็จะจำไม่ได้มันก็คือมันเป็นมนทินมันจะลืมมีการไม่ท่องไม่บ่นเป็นมนทินเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนี้ต้องสวดมนต์ท่องบทสวดมนต์ท่องธรรมะท่องคาถาอะไรต่างๆพุทธภาษิตธรรมะอริยสัจสี่บ้างอะไรบ้างก็ท่องไว้ให้เป็นประจำนะพุทธภาษิตทั้งหลายอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นต้นนั่นเนี่ยอสัจชายะมะลังเนี่ยมะลังมันตาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องไว้นะเรือนมีความไม่มันก็คือบ้านเรือนของเราถ้าไม่ทำความสะอาดนะถ้าไม่ทำความสะอาดก็เป็นมลทินคือมันไม่สะอาดความเกลียดค้านมีความเกลียดค้านเป็นมลทินของบ้านเรือนแล้วก็ความประมาทเนี่ยเป็นมลทินของผู้รักษาถ้าเรามีความประมาทก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลธรรมกรรมฐานอะไรทั้งหลายได้เพราะความประมาทอย่างท่านโลลุทายีไม่ท่องไม่บนไม่ท่องคาถาไม่ท่องธรรมะแล้วก็อวดตัวว่าเป็นนักเทศเอาคนิมนต์ไปเทศขึ้นนั่งบนธรรมะนึกคาถาไม่ออก นึกธรรมะนึกถึงบทธรรมไม่ออกก็เทศไม่ได้ก็โดนไล่ ก็โดนไล่วันนี้สุดท้ายเข้ามาโบตันโยนส์โยมโบตันโบตันโจนส์จากอังกฤษโอ้ในแถวลันคอนเงินแถวลันคอนแถววัดพระสิงห์ยูเคโอสาธุตื่นแต่เช้าโอ้ยังไม่นอนยังไม่นอนตอนนี้ในไอแลนด์ในอังกฤษยังไม่นอนนะโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการแล้ววันนี้นะทุกคนโดยเฉพาะโยมโบตันเป็นท่านสุดท้ายนะโบตันโจนขอนำรายการธรรมะพัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร